ค่ำคืนนี้เราจะไปสนุกสนานไปด้วยกันนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้กับอินดิโก้ใน FC มากันแล้วเรียกขอเรียกดูมือหน่อยว้าวโอ้โหครับต้อนรับนะฮะเข้าสู่บรรยากาศค่ำคืนสุดท้ายแล้วนะฮะไหนมีใครมองงานตัวล่างไหมฮะมีไหมครับไม่รู้เหมือนกันหลายคนยังลังเลฉันมาวันไหนแล้วเออส่วนใหญ่มากันหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าแหมงานของเราก็9วัน9คืนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ยังอยากจะต้อนรับทุกท่านนะคะด้วยความอบอุ่นความสนุกสนานกันแบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับค่ำคืนนี้ท่านใดถ่ายภาพกันแล้วจริงๆก็ยังสามารถแฮชแท็กงานกันมาได้นะคะใช่นะฮะทักทายสำหรับทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่างานของเราครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่หลากหลายโซนด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่บริเวณด้านหน้านะฮะกับโซนมาร์เก็ตความอร่อยนะฮะท่านไหนที่ซื้ออาหารอยู่ครับเรียนเชิญตามสบายเลยนะครับซื้อเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับมาจับจองที่นั่งเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้าเวทีพัชเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าประมาณ 60% แล้วใครที่อยากจะมาสนุกมาวางแผนดีด้วยสามารถขยับกันมาก็สามารถมาจับจองพื้นที่กันได้เลยนะครับหรืออยากจะซื้ออาหารมาทานแบบสาวๆแก๊งนี้เนี่ยชาไข่ส้มตำโอ้โหบะหมี่เป็นไงเป็นยังไงล่ะไม่ชวนไงไม่ชวนใช่ไหมอร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะอะไรนะอันนี้ซื้อร้านตรงไหนมาเอ่ยโซนฟู้ดทั้งตรงนี้หรอไม่ได้ซื้อค่ะหนูมาขายก่อนร้านนี้แซ่บนะร้านนี้แซ่บแต่จริงต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายร้านค้าที่เราไปทานกันมาแล้วก็อร่อยทุกร้านอร่อยหรือไม่อร่อยจริงก็สามารถดูที่ฉันได้คือเมื่อเช้านี่วิ่งไปเปลี่ยนกระโปรงมาแล้วเมื่อเช้า18นะคะ18เลยหรออยู่กันมา9วันคุณขิงก็อยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณขิงก็อยู่หรือเปล่าสาวๆแล้วล่ะเขาเบ็ดปากนะเอลแค่นี้คุณบอกว่าซิปแตกจริงๆไม่ใช่ทำทีมงานได้ที่วิ่งไปเปลี่ยนที่โรงแรมมาเลยได้เลยนะฮะร้านค้าของเราอร่อยมากจริงใครที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อเลือกทานหรือจะซื้อกลับบ้านกันไว้ทานอีกก็ได้นะคะใช่แล้วนะครับยังก็ฝากท่านด้วยนะฮะสำหรับงานดีแบบนี้ครับคืนที่9แล้วนะครับท่านไหนที่มาท่องเที่ยววันไหนก็แล้วแต่ครับอาจจะมีคอนเทนต์นะฮะไม่ว่าท่านจะลง TikTokFacebook นะครับ Twitter หรือแบบ Instagram นะก็อย่าลืมนะครับใส่แฮชแท็กงานของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมใส่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่างานครั้งนี้นอกจากทุกท่านเนี่ยจะได้อวดรูปภาพสวยๆแล้วนะครับยังเป็นการร่วมกันจัดสำคัญแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เสน่ห์ของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับใช่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีตีค่ะคืองานนี้มันก็วันสุดท้ายแล้วแต่ว่าแบบบังเอิญว่าขี้เกียจตัดต่อกว่าจะตัดต่อเสร็จงานมันก็จบไปแล้วแต่ว่ายังลงลงวิดีโอได้อยู่ไหมได้สิได้อยู่เนาะได้หมดเลยหรือว่าคุณจะต้องงานตัดต่อหรือเปล่าคุณโยนมาเหมือนเราได้ของขายงานตัดต่อไม่ไงคือดิฉันเองนี่แหละนะคะถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคือลงแต่ภาพนิ่งยังไม่ลงวิดีโอเลยนะเพราะจริงๆแล้วก็ยังสามารถเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้เนาะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่ที่นี่ที่เดียวยังมีอีกหลากหลายสถานที่ยกตัวอย่างเช่นสกายวอล์กก็มีนะคะก็สามารถไปเที่ยวกันได้ที่สกายวอล์กได้ด้วยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตขยับมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ใครเป็นพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีบ้างจ้าไหนชูมือหน่อยแล้วว้าวโอ้ยรุ่นแกงหน้าเบกติกนี่คืออะไรฮะเบกติกคือน้ำอะไรจ๊ะโค้กนี่ผสมโค้กผสมโค้กนะเออเจ็บคอไหมช่วงนี้เจ็บคอไหมรุ่นไม่เจ็บคอเลยนะนี่เออนะฮะก็ทักทายพูดคุยกันหยอกเล่นนะฮะสำหรับโอ้ด้านนี้คนเยอะมากเลยนะฮะสวัสดีครับสาวๆแกงนี่มาจากที่ไหนกันจ๊ะคุณพี่เสื้อเขียวเสื้อม่วงฮะจากที่ไหนครับผมกาญจนบุรีนี่โอ้โหคนกาญเยอะนะเขาบอกว่าคนกาญเนี่ยเป็นคนน่ารักนะเสน่ห์ก็มีเสน่ห์แบบเรื่องของเสียงสำเนียงต่างๆด้วยนะคะนี่แหละแต่จริงๆก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกๆจังหวัดเลยวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มาจากที่ไหนก็ตามแต่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะมาสนุกสนานไปด้วยกันวันสุดท้ายรวมถึงใครที่มาเยี่ยมชมงานของเราแล้วขออนุญาตฝากร้านแบบพวกสายมิชลินด้วยนะเรามีเป็นโซนของมิชลินนะคือปกติเนี่ยถ้าคุณจะไปหาซื้อหาทานร้านมิชลินรอคิวอย่างต่ำๆนี่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะแต่วันนี้มาอิ่มอร่อยกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายนะคะย้ำก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกทานกันได้นะคะถูกต้องแล้วนะครับก็ฝากเชิญชวนท่านด้วยกันนะครับถึงแม้ว่างานของเราค่ำคืนนี้จะสิ้นสุดลงไปนะครับยังไงก็หวังว่าจังหวัดกาญจนบุรีของเราครับก็จะมีแบบทรัพยากรบุคคลแบบนี้นะฮะที่เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นี่ครับที่จะมาร่วมกันส่งเสริมแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจ
นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับให้เป็นเมืองหลักแล้วก็เมืองท่องเที่ยวในทุกเทศกาลด้วยครับใช่แล้วค่ะ so once again for this event is our last day but right now we have very special show for you to see on your right hand side or on the wall of Thai paper mills that we telling a storyof Kanchanaburi province และสำหรับในตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งโชว์ที่อยากจะให้ทุกท่านได้มาร่วมรับชมไปพร้อมๆกันที่ฝั่งด้านขวามือหรือที่บนฝาผนังของโรงงานกระดาษนั่นเองค่ะใช่แล้วครับช่วงเวลานี้นำทุกท่านไปรับชมสำหรับ 3D Projection Mapping ครับเป็นการแสดงสุดยิ่งใหญ่ครับที่เรารวบรวมเรื่องของระบบแสงระบบเสียงแล้วก็เทคนิคต่างๆเรียกว่าเป็นการนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่ครับมาถ่ายทอดที่บริเวณผนังของโรงงานกระดาษไทยที่มีอายุยาวนานกว่า80ปีครับครับทีนี้ครับเชิญทุกท่านรับชมสำหรับ Mapping Show เชิญค่ะ